สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Game Room กับผมพี่มิกนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงข้อมูลนะครับแล้วก็รายละเอียดของสกิลของนูนูและวิลลัมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแชมเปี้ยนที่เพิ่งถูกรีเวิร์คล่าสุดนั่นเองนะฮะซึ่งการรีเวิร์คครั้งนี้เนี่ยผมว่าเป็นการรีเวิร์คที่น่าสนใจมากเลยนะครับทั้งดีไซน์แล้วก็ตัวของสกิลเนี่ยทำให้นูนูเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่น่าเล่นสุดๆไปเลยนะฮะดังนั้นเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าสกิลที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อาจจะมีเขียนเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆไว้นะครับก็คือนูนู and วิลลัมนะครับ The Boy and His Yeti นะฮะก็เป็นฉายาก็คือเด็กผู้ชายกับเยตินั่นเองนะครับเป็นฉายาง่ายๆนะครับซึ่งก็มีภาษาอังกฤษเขียนไว้นะครับว่า They'll be the greatest heroes ever one day ก็คือพวกเขาเนี่ยจะเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่นะครับสักวันหนึ่งนะฮะ After Nunu discover the fearsome monster of legend was just waiting for a good snowball fight ก็คือวันหนึ่งนะครับนูนูเนี่ยได้ค้นพบว่าเยติที่น่ากลัวเนี่ยสัตว์ประหลาดแห่งตำนานตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับไม่ได้ต้องการอะไรนะฮะมากไปกว่าการปาหิมะเล่นกันนะครับพูดง่ายๆก็คือเยติตัวนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรนะครับมากกว่าเพื่อนนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ย he and William became the best of friends นะครับก็คือพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจึงเป็นเพื่อนสนิทกันนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนะครับ now they roam from one adventure to the next นะฮะพวกเขาก็ผจญภัยนะครับไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะ their imagination running wild and windy magic making it real นะฮะพวกเขาเนี่ยใช้จินตนาการนะครับในการเล่นสนุกนะฮะแล้วก็ผจญไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งวิลลัมนะครับจะมีอัญมณีอยู่เม็ดนึงเนี่ยซึ่งมันมีความสามารถในการสร้างของที่ในจินตนาการเนี่ยให้มันเป็นจริงได้นั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็ reality stone นะครับของ infinity wall ก็ได้นะฮะจะขอเล่าเสริมนิดนึงนะฮะก็คือถ้าไปอ่านจากประวัติตัวเต็มนะครับวิลลัมเนี่ยเขาเป็นเยตินะครับที่คอยปกป้องอัญมณีเม็ดนึงนะครับซึ่งมีพลังที่จะทำให้ของที่จินตนาการเนี่ยออกมาเป็นจริงได้นั่นเองนะฮะซึ่งก็คอยปกป้องจากคนที่พยายามจะเอาพลังไปใช้ในด้านชั่วร้ายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ได้เจอกับนูนูเข้านะครับซึ่งนูนูเนี่ยก็เป็นเด็กนะครับที่จะต้องการจะตามหาแม่ที่หายไปของเขาแค่นั้นแหละฮะแล้วคือเป็นคนแรกนะครับที่เล่นกับวิลลัมครับผมเหมือนเป็นเพื่อนกันนะฮะเพราะว่าหลายๆคนที่พยายามมาเนี่ยก็คือจะมาเอาพลังเนี่ยจากวิลลัมไปนั่นเองนะครับวิลลัมก็จัดการเรียบเลยนะครับแต่พอเจอนูนูเนี่ยที่มาเพื่อเล่นกับเขานะฮะเขาก็ได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัญมณีนะครับมันเป็นแค่อุปกรณ์เท่านั้นนะครับที่จะช่วยดึงพลังนะฮะซึ่งพลังที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในตัวของนูนูนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ได้ออกผจญภัยนะครับเล่นกันไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งนูนูนะครับไม่ได้รู้เลยว่าพลังนี้เนี่ยมันมีความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงนะครับรออยู่นั่นเองนะฮะแต่ว่าวิลลัมรู้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเห็นว่านูนูยังเป็นเด็กอยู่นะครับดังนั้นเขาก็จะเล่นกับนูนูไปก่อนนะครับเพราะว่าสักวันนึงเนี่ยพลังนี้เนี่ยจะต้องถูกใช้นะฮะเพื่อปกป้องเฟยอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ดีมากเลยนะครับอันนี้ผมเล่าแค่สั้นๆเท่านั้นนะครับดังนั้นแนะนำเลยนะฮะใครที่สนใจในเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยให้ลองไปอ่านเนื้อเรื่องของนูนูแล้วก็วิลลัมได้เลยนะฮะถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ดีมากอันนึงเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของสกิลกันเลยดีกว่านะฮะสกิลแรกนะครับก็คือสกิลแพสซีฟของเขานั่นเองนะฮะซึ่งมีชื่อว่า Call of the Feyord นะครับหรือว่าเสียงเรียกแห่ง Feyord นั่นเองนะครับโดยสกิลแพสซีฟนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์นะครับขึ้นอยู่บนหัวของแชมเปี้ยนที่ป่าขนาดใหญ่นะครับหรือว่าแม้แต่ป้อมนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราโจมตีเป้าหมายที่มีมาร์กนั้นอยู่นะฮะเราก็จะได้รับความเร็วโจมตีแล้วก็มูฟเมนต์สปีดเพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีแชมเปี้ยนที่เป็นทีมเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะฮะคนคนนั้นเนี่ยก็จะได้รับบัฟนี้เช่นกันนะครับโดยบัฟนี้นะครับจะวิ่งไปหาคนที่มีความเร็วโจมตีสูงที่สุดในตอนนั้นนั่นเองนะฮะพูดง่ายๆก็คือเขาพยายามที่จะให้บัฟนี้เนี่ยมันไปตกอยู่กับ AD นั่นเองนะครับหรือคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความเร็วในการโจมตีนั่นเองนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะครับตัววิลลัมเองเนี่ยหลังจากได้รับบัฟนี้นะครับการโจมตีของเขานะฮะจะเป็นแบบคลีฟนั่นเองนะฮะหรือว่าโจมตีแล้วมันโดนคนรอบๆข้างด้วยครับคิดซะว่าเหมือนมีไอเทียแมทนะครับผมเวลาตีกระจายนั่นเองนะฮะสกิลถัดมาสกิลคิวนะครับก็คือคอนซูมนะฮะแปลง่ายๆก็คือแดกนั่นเองนะครับก็เหมือนกับอันเก่าเลยนะครับวิลลัมเนี่ยก็จะใช้การกัดนะครับหรือกินนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะทำให้พลังชีวิตของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะโดยประสิทธิภาพในการฮิลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยวิลลัมเนี่ยมีพลังชีวิตน้อยขนาดไหนนะครับยิ่งพลังชีวิตน้อยเนี่ยก็จะยิ่งฮิลเยอะนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายเยอะเท่าไหร่นะครับก็ไม่ต่างจากสกิลเดิมสักเท่าไหร่เลยนะฮะสกิลต่อมานะครับสกิล W หรือว่า Biggest Snowball Ever นะครับหรือว่าลูกบอลหิมะที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับมีเครื่องหมายตกใจนะฮะดังนั้นต้องอ่านแบบนี้นะฮะซึ่งวิลลัมเนี่ยก็จะ
เริ่มกิ้งลูกบอลหิมะนั่นเองนะครับโดยดาเมจแล้วก็ความใหญ่ของลูกบอลเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามระยะทางที่กลิ้งไปนั่นเองนะฮะโดยมันจะแตกนะครับเมื่อวิ่งชนแชมเปี้ยนหรือว่ากำแพงนะครับหรือคีปาขนาดใหญ่นั่นเองนะฮะโดยใครที่โดนเข้าไปเนี่ยก็จะถูกน็อกอัพนะครับหรือว่าลอยขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถควบคุมทิศทางได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดเรากดใช้อีกหนึ่งทีนะครับในขณะที่เรากิ้งอยู่เนี่ยก็จะเป็นการปล่อยก่อนนะครับให้ลูกหิมะเนี่ยมันกิ้งไปเองนั่นเองนะครับเผื่อในเหตุการณ์ที่สมมติว่าเราอยากจะกิ้งลูกหิมะเข้าป้อมเฉยๆไม่อยากเอาตัวเราเข้าไปด้วยนั่นเองนะฮะสกิลถัดมาสกิล E นะครับ Snowball Barrage นะครับก็คำว่า Barrage นะครับมันก็แปลว่าการกราดยิงนั่นเองนะฮะถ้าเกิดใครเคยเล่น Overwatch เนี่ยก็คือตัวละครฟาร่านะครับเวลากดอัลติเมทเนี่ยมันก็จะพูดว่า Rocket Barrage นั่นเองนะฮะก็คือแบบฝนจรวดอะไรประมาณนี้นะครับก็สกิลนี้เนี่ยพอกดปุ๊บนะครับนูนูเนี่ยก็จะเริ่มปาหิมะนะครับใส่แชมเปี้ยนที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นเองนะฮะซึ่งสามารถปาโดนได้หลายเป้าหมายนะครับแล้วก็จะมีวงนะครับรอบตัววิลล่ามขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่โดนหิมะปาใส่นะครับแล้วอยู่ในสกิลนี้นะครับตอนที่มันหมดผลเนี่ยหรือว่าตอนที่มันระเบิดเนี่ยศัตรูเหล่านั้นนะครับก็จะถูกรูทนะครับหรือว่าถูกตึงอยู่กับที่นั่นเองนะฮะและสกิลอัลติเมทนะครับก็เหมือนกับของเก่าเป๊ะเลยนะครับ Absolute Zero นะฮะหรือว่า0องศานั่นเองนะครับเขาเนี่ยก็จะได้รับเกาะนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูที่อยู่ในวงเนี่ยโดนสโลนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยู่ถึงตอนจบเนี่ยก็จะโดนระเบิดนั่นเองนะฮะก็เหมือนกับอันเก่าเลยนะครับยิ่งชาร์จนานเนี่ยก็จะยิ่งแรงนั่นเองนะฮะแล้วเราก็สามารถกดอีก1ครั้งนะครับเพื่อให้ระเบิดก่อนนะฮะก่อนที่มันจะชาร์จเต็มนะครับเพื่อถ้าเกิดใครจะหนีออกจากวงก่อนเนี่ยเราก็สามารถกดใช้ก่อนล่วงหน้าเลยก็ได้นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเราใช้ในพงหญ้านะครับหรือว่าอีกฝั่งนึงของกำแพงเนี่ยศัตรูก็ไม่สามารถมองเห็นวงนี้ได้นะครับก็คือสามารถใช้เทคนิคแบบเก่านะครับในการแอบระเบิดศัตรูได้เช่นเดิมนะครับอันนี้ก็จะมาถึงหัวข้อ Playing as Nunu and Willum นะครับก็คือวิธีการเล่น Nunu และก็ Willum นั่นเองนะครับซึ่ง Nunu กับ Willum นะครับเป็นแชมเปี้ยนที่ค่อนข้างจะพิเศษเลยนะฮะเพราะว่าสกิลกิ้งหิมะของเขาเนี่ยสมมุติว่าเขาอาจจะฟาร์มป่านะครับฝั่งบูเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่เขากำลังจะเดินข้ามไปฝั่งเลสนะฮะเขาก็สามารถกิ้งลูกหิมะไปก่อนได้เลยนะฮะเพื่อวิ่งไปชนแคมป์ป่าได้ทันทีนะครับตอนที่เขาไปถึงนั่นเองนะฮะก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถฟาร์มคีปป่าได้อย่างรวดเร็วนะครับบวกกับสกิลกินคีปนะครับหรือว่าสกิลคอนซูมของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถกินพวกคีปป่าตัวเล็กๆเนี่ยได้ในครั้งเดียวเลยนะฮะอย่างพวกแรปเตอร์ตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเขากดกินเนี่ยมันกินทีเดียวแล้วก็ตายเลยนะฮะนอกจากใช้ในการเดินในป่าแล้วนะครับไอ้สกิลกิ้งลูกหิมะเนี่ยถือว่าเป็นสกิลแก๊งที่สุดยอดสกิลนึงเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาลูกหิมะเนี่ยกิ้งมาชนศัตรูนะครับจากทิศที่ศัตรูเนี่ยคาดไม่ถึงได้เลยนะฮะรวมถึงกับสกิล CC ที่เขามีเยอะมากเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถล็อกนะครับแชมเปี้ยนฝั่งศัตรูเนี่ยให้เพื่อนๆในเลนเนี่ยสามารถกำจัดลงได้นั่นเองนะฮะซึ่งนอกจากนั้นแล้วนะครับสกิลแพสซีฟของเขาเนี่ยที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีความเร็วโจมตีที่เร็วขึ้นเนี่ยทำให้หลังจากที่แก๊งเสร็จแล้วเนี่ยเขาสามารถเดินนะครับเพื่อไปโจมตีป้อมนะครับแล้วก็ทำลายออบเจคทีฟได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นประโยคของเขานะครับคือ I bring the snowballs you bring the fight นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นนูนูพูดนะครับก็คือเขาพูดว่าเดี๋ยวฉันจะเอาลูกหิมะมาเองนะส่วนนายเนี่ยก็เอา the fight นะครับเหมือนเป็นให้นายไปสู้นะครับก็เหมือนบอกกับวิลลัมว่าเดี๋ยวจะช่วยปาลูกหิมะให้นะครับแต่ให้วิลลัมเนี่ยเป็นคนไปบวกนั่นเองนะฮะทีนี้ก็มาดู tips and tricks นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับการเล่นนูนูและวิลลัมนั่นเองนะครับข้อแรกเลยเนี่ยเขาก็บอกให้ stick around นะครับหรือว่าให้อยู่ต่อนะครับหลังจากที่แก๊งเสร็จแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าสกิลแพสซีฟของเขาเนี่ยมีประโยชน์นะครับในการช่วยเพื่อนทำลายป้อมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกับหัวข้อด้านบนที่เคยพูดไปแล้วนะครับระหว่างการเดินทางในป่านะครับถ้าเราทำการกิ้งลูกหิมะไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเดินทางได้เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยอาจจะต้องทำการเล่นให้ชินก่อนนะครับว่าไอ้ลูกบอลเนี่ยมันควบคุมยังไงนะฮะแต่ถ้าเกิดโปรแล้วเนี่ยเราสามารถเลี้ยงลูกบอลนะครับผ่านป่าได้อย่างสบายเลยนะฮะแล้วอันนี้นะครับเขาบอกว่าให้พยายามนะครับคอมโบนะฮะสกิลอัลติเมทนะครับกับสกิลสโนว์บาลาชนั่นเองนะฮะหรือว่าสกิลที่ปาหิมะแล้วก็ล็อกนะครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสนะครับที่ศัตรูเนี่ยจะอยู่ในวงอันตินะครับตอนที่เราชาร์จเต็มนั่นเองนะฮะเพราะอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าสกิลอัลติเมทของนูนูเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่แรงที่สุดในเกมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคของเขาอีกแล้วนะครับว่า didn't anyone tell you the bad guys never win นะครับหรือว่าไม่มีใครเคยบอกเลยว่าผู้ร้ายเนี่ยไม่มีทางชนะหรอกนะครับทีนี้เราก็มาดูสกินของเขากันนะฮะอันนี้ก็เป็นคลาสสิกสกินเลยนะฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพอผมเห็นหน้านูนูเนี่ยผมคิดถึงไอ้ฮีโร่หรือเปล่าครับคือใช่น่าจะชื่อฮีโร่แหละที่เป็นพระเอกในเรื่อง Big Hero 6นะครับคือเหมือนมากอะจริงๆคือดูตรงนี้แล้วยิ่งมันมีสกินหุ่นยนต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นสกินถัดไปนะครับ Demolisher Nunu กับ Willum นะครับซึ่งอันนี้เนี่ย
ผมว่าผมชอบสกินนี้สุดแล้วนะเพราะว่ามันดูโหดๆดีครับผมชอบอะไรที่มันอยู่ในชุดเกราะอัศวินนะฮะอ่ะสกินทัดมาอันนี้จำชื่อสกินอะไรนะคือมันจะเป็นสกินคุกกี้มอนสเตอร์ครับผมจำชื่อไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนูโน่เหมือนกันนะครับถ้าถามอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนมาจากมอนสเตอร์อิงค์เลยนะฮะก็คือสกินทั้งหมดของนูโน่เกือบทั้งหมดตอนนี้เลยครับเหมือนมาจากดิสนีย์หมดเลยนะฮะไม่ก็พิซซ่านะครับอันนี้ก็เป็นสกินนูโน่บอทนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือบิ๊กฮีโร่ซิกนูโน่ก็ได้นะครับก็เป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยไอสกินนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนประโยคพูดด้วยนะครับแล้วประโยคพูดของนูโน่บอทเนี่ยตลกสุดๆเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าหาดูได้เนี่ยให้ลองไปหาดูนะฮะแล้วก็สกินนี้นะครับผมก็ไม่รู้ชื่ออีกแล้วนะฮะคือถ้าเกิดเป็นตัวที่ไม่เคยเล่นเนี่ยจะจำชื่อสกินไม่ค่อยได้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นซัสสควอตหรือเปล่านะฮะซัสสควอตนูนูหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นสกินของทีมที่ชนะแชมป์โลกปีนั้นนะครับซึ่งผมก็จำชื่อทีมไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยติดตาม e-sport เท่าไหร่นะครับช่วงนี้คือช่วงนี้เนี่ยจะเล่นเกมเฉยๆนะฮะไม่ได้ติดตาม e-sport อะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นซัสสควอตหรือเปล่านะฮะเป็นทีมแบบวินเทอร์นะครับเหมือนแบบเป็นเอลนะครับสกินนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะดูแล้วเพราะว่าไม่รู้สิคือไม่ค่อยชอบเอลนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสกินซอมบี้นูนูนั่นเองนะครับก็เป็นซอมบี้กับเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่อนะครับสกินนี้ผมก็ไม่ชอบนะเพราะว่ามันไม่น่ารักนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของแชมเปี้ยนนูนูกับวิลลัมที่กำลังจะมานั่นเองนะฮะถือว่าเป็นการรีเวิร์คที่เฝ้ารอมากเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแชมเปี้ยนที่เก่ามากคือมันเก่าจนเราเกือบจะลืมไปแล้วว่ามีมันอยู่ในเกมนะครับแล้ววันหนึ่งมันก็มารีเวิร์คเนี่ยก็ตื่นเต้นนะครับเวลาเห็นแชมป์เก่าเนี่ยมันได้ขึ้นมาโลดแล่นนะครับมาเฉิดฉายบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากหายไปนานนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอาทิตย์แรกที่มันมาเนี่ยผมเรียกว่าผมก็จะไม่เข้าเกมลีกเลยนะครับมันจะคือทุกอาทิตย์แหละเวลาแชมป์ใหม่เข้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมไม่ชอบเล่นที่สุดแล้วเพราะว่าทุกคนอยากเล่นนะเข้าใจว่าทุกคนอยากเล่นแล้วเหมือนเขาก็จะไม่สนด้วยว่าเขาอยากได้ตำแหน่งอะไรเขาคือจะเล่นตัวเนี้ยได้ตำแหน่งอะไรก็ได้กูจะเล่นตัวใหม่ก็พอนะฮะอย่างเช่นตอนอาคาริมาเนี่ยอาคาริซัพพอร์ตก็มาเฉยเลยนะฮะคือไม่ได้ตำแหน่งที่เขาอยากเล่นแต่ยังไงก็จะเล่นตัวที่อยากเล่นนะครับดังนั้นถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยถ้าเกิดอยากเล่นเนี่ยก็คือรอไปสักอาทิตย์นึงก่อนก็ได้นะครับค่อยเข้ามาเล่นตัวใหม่นะฮะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไลออดขยันมากเลยนะครับทั้งรีเวิร์คทั้งแชมป์ใหม่เนี่ยออกมารัวๆเลยนะครับไอ้บูเอเซนเนี่ยเก็บไม่ทันเลยนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ผมชื่อพี่มิกครับสวัสดีครับ